โซเชียลอีหมอลำคณะดังเล่นกับเด็ก15เกินเบอร์เข้าข่ายล่วงละเมิดผู้เยาว์หมอลำคณะดังโดนชาวเน็ตจวกยับหลังมีคนรวมคลิปการแสดงระหว่างคู่จิ้นประวงชาย31กับเด็ก15แบบนี้เหมาะสมแล้วหรือเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือไม่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้นำคลิปรวมภาพการแสดงของคณะหมอลำดังออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนื่องจากมีการแสดงที่เข้าข่ายลามกอนาจารเกินเหตุเป็นคลิปที่นักแสดงฝ่ายชายนำมือของนักแสดงฝ่ายหญิงไปกุมเป้าตัวเองซึ่งฝ่ายหญิงเป็นเพียงเยาวชนอายุ15ปีส่วนฝ่ายชายอายุ31ปีโดยทั้งคู่เป็นคู่ขวัญคู่จิ้นประจำวงมีแม่ยกมากมายที่ชื่นชอบเซอร์วิสแฟนคลับด้วยโมเมนต์คู่รักเป็นประจำทั้งหอมแก้มหอมหูนั่งตักถึงเนื้อถึงตัวกันแบบสุดๆทำให้ชาวเน็ตหลายคนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายล่วงละเมิดหรือไม่นักแสดงฝ่ายหญิงเป็นเพียงเยาวชนอายุ15ปีในความเป็นจริงแล้วเด็กเต็มใจที่จะแสดงแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะมีรายงานว่ามีการแสดงทำนองนี้ตั้งแต่เด็กหญิงอายุ13ปีผู้ใหญ่ในวงคนอื่นๆรวมถึงครอบครัวของฝ่ายหญิงเองไม่มีใครแสดงท่าทีต่อต้านเพราะถือว่าเป็นการสร้างรายได้หลักของวงหลายคนจึงมองว่าสิ่งนี้ไม่ควรนิ่งเฉยหรือปล่อยไว้ดูธามาสใบสนฟอร์มแจ่มเข้าชิงทองกำปั้นชิงแชมป์เอเชียเฟี้ยวดูธามาสและครีมใบสนสองกำปั้นสาวไทยชกเอาชนะคู่แข่งจากมองโกเลียผ่านเข้าชิงเหรียญทองในศึกมวยสากลชิงแชมป์เอเชียศึกมวยสากลชายหญิงชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียปี2022 ASBC Asian Elite Men's and Women's Boxing Championship 2022 ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึงวันที่13พฤศจิกายนที่กรุงอัมมานประเทศจอร์แดนเมื่อคืนวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมามีกำปั้นสาวไทยลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ3คู่รุ่น54กิโลกรัมหญิงเฟี้ยวจุธามาจิตพงนักชกชุดโอลิมปิกเกม2020ชกเอาชนะโอยอนเซเซกเยซูเก้นมือวางอันดับหนึ่งของรุ่นชาวมองโกเลีย 4-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านครีมใบสนมณีก้อนขึ้นชกในรุ่น70กิโลกรัมหญิงชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ 5-0 เหนือเองบาต้าเอเดเนตูย่ามือวางอันดับหนึ่งของรุ่นชาวมองโกเลียพร้อมเอารอบชิงชนะเลิศอีกรายเช่นกันขณะที่รุ่น60กิโลกรัมจูนพรทิพย์บัวป่าพ่ายคะแนนทักการโมนินเอเดเน่จากมองโกเลียแบบเอกฉันท์ 0-5 ได้เหรียญทองแดงปลอบใจเอชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจร้องเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างเอ๊ยังไงฝ่ายชายก็โพสต์หาสาวใหม่รัวๆเอชุติมาโพสต์เศร้าแห่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพร้อมเหมือนโสดลั่นผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างหลังจากอดีตนางสาวไทยสายแซ่บเอชุติมาเปิดตัวคบหาแฟนหนุ่มอายุห่าง31ปีอย่างพร้องสุภกิจแต่ล่าสุดเอชุติมาออกมาโพสต์ข้อความออกอาการเศร้าแบบรัวๆอาทิงั้นผู้ชายดีๆคงมีแต่ในนิยายบางอย่างสอนให้เราอดทนแต่บางคนสอนให้เราจดจำก่อนจะโพสต์ภาพตัวเองเป็นโทนขาวดำพร้อมหัวใจสีดำแคปชั่นว่าจากนี้เรื่องราวที่ดีก็ให้ลืมมันไป
ขณะที่มีแฟนคลับและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากโดยมีคอมเมนต์หนึ่งให้กำลังใจว่ายังมีคนดีๆอีกเยอะน้องรักของพี่ถึงเวลาที่ใช่ก็จะเดินเข้ามาหาเราเองด้านเอชุติมาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าขอบคุณนะจ๊ะพี่สาวสุดที่รักของน้องเราก็มีกันสองคนพี่น้องนี่แหละไม่ต้องห่วงนะพี่โอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจะรักน้องพี่คนนี้เป็นหญิงแกร่งอยู่แล้ว555ขณะที่มีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอย่าจำว่าเคยมีใครเอ๊ก็ตอบว่าเนอะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอบคุณนะเพื่อนที่อยู่เคียงข้างฉันตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขรักเพื่อนมากนะเป็นต้นด้านฟร้องก็โพสต์เหมือนโสดด้วยอาทิแค่พูดว่าอยากเจอหน้าบ้านเธอก็แค่ปากซอย555ผู้หญิงดีๆหาที่ไหนได้บ้างเบาะซ้ายยังว่างเพราะคนนั่งข้างๆยังไม่มี555รับสมัครคนนั่งข้างๆด่วนขอเป็นคู่ลอยกระทงกับเธอได้ไหมในฐานะดอกไม้หรือธูปเทียนก็ได้งานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรัวๆว่าเลิกกับเอ๊แล้วใช่หรือไม่ถึงประกาศเป็นอิสระแบบนี้โปรจีนจบควบตำแหน่งรุกกี้ออฟเดอะเยียร์พ่วงมือหนึ่งโลกนักกอล์ฟหญิงโปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือหนึ่งของโลกต่อรับตำแหน่งนักกอล์ฟอาชีพดาวรุ่งอีกหนึ่งรางวัลหากสุดสัปดาห์นี้ชอยเฮจินไม่ได้แชมป์โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยวัย19ปีจากราชบุรีที่เพิ่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกและเพิ่งจบอันดับ10ร่วมรายการโตเจแปนคลาสสิกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจขึ้นรับรางวัลนักกอล์ฟดาวรุ่งแห่งปีแต่ทั้งนี้ต้องรอลุ้นผลงานของนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินว่าจะทำผลงานในการแข่งขันรายการพลิแกนวีเมนแชมเปี้ยนชิพในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่สหพันธ์แบดโลกยันคำชี้ขาดของอัมพายเป็นที่สิ้นสุดหลังประเด็นดราม่าศึกไฮโลโอเพนหากชอยเฮจินไม่สามารถก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งแชมป์ในสัปดาห์นี้จะเป็นการการันตีว่าอัธยาธิติกุลจะรับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีหลุยซักโรเล็กรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ไปครองอีกรางวัลแน่นอนมีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่ามีเงื่อนไขซะแล้วยอดวันเผด็จขอเมธีถ้าอยากชกกับพี่พอผมแก่กว่าเล็กกว่าเลยขอให้ลดน้ำหนักเหลือ74กิโลกรัมยืนยันแค่เงื่อนไขเดียวความเคลื่อนไหวศึกเพชรยินดีมหากุศลระหว่างยอดวันเผด็จสุวรรณวิจิตรหรือวันเผด็จสิทธิ์ครูหมายอดีตนักมวยไทยชื่อดังดีกรีแชมป์เวทีมาตรฐานหลายเส้นพบกับณชิตเมธีอมรวุฒิกุลอดีตดาราชื่อดังเดิมพัน10ล้านบาทกติกามวยสากล5ยก3นาทีพัก2นาทีที่สนามมวยราชดำเนินล่าสุดยอดวันเผด็จโพสต์ข้อความในเพจบ่าววิทย์พี่บ่าววีระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีคนจำนวนมาก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 โทรและไลน์มาถามผมว่ามวยคู่ระหว่างผมกับน้องเมธีชกกันจริงหรือเปล่าผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคนที่จะให้คำตอบกับท่านชัดเจนและถูกต้องที่สุดคือคุณน้องเมธีเท่านั้นนะครับเพราะผมได้ยื่นคำขาดไปแล้วว่าทางฝ่ายผมจะสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นเพราะน้ำหนักตัวของผมปล่อย69ถึง70กิโลกรัมเท่านั้นนะครับผมแก่กว่าด้วยและเล็กกว่าด้วยใครจะมาถือฝ่ายผมล่ะครับเมธีน้องลดน้ำหนักมาเถอะนะช่างตอนเช้าเสร็จกินเข้าไปน้ำหนักก็กลับมาเหมือนเดิมตัวผมอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆกับมวยคู่นี้เพราะ100ปีก็หาไม่เจอกับคู่มวยแปลกแบบนี้ที่คนไทยทั่วโลกสนใจกันเป็นจำนวนมากใครที่อยากจะทราบว่ามวยคู่นี้จะชกกันหรือเปล่า
ให้ไปถามน้องเมธีนะครับแล้วท่านจะได้คำตอบที่ชัดเจนวันอังคารที่8นี้เวลา 17:00 นน.น้องโบสอมิตรนครนัดผมและน้องเมธีมาเจอกันที่เวทีมวยรังสิตแต่ผมขอยืนยันว่าผมสู้ที่น้ำหนัก74กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการจัดมวยของโปรโมเตอร์คนแก่กว่าจะต้องได้ความใหญ่ความหนาถึงจะออกมาสูสีอันนี้ผมแก่กว่าแถมยังเล็กกว่าแบบนี้ใครๆเขาก็ไม่มาถือหางผมหรอกครับจัดไปก็ไม่สนุกครับThank you.